สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอมาสรุปเรตติ้งละครหลังข่าวช่อง7 HD ประจำปี2562นะคะซึ่งมีทั้งหมด21เรื่องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยขอให้เครดิตเว็บพันทิป .com ค่ะเรตติ้งละครช่อง7ค่ะเรามาเริ่มกันที่อันดับที่21ค่ะไพรพิฆาตสำหรับเรื่องพลายพิฆาตนี้นะคะเปิดตัวด้วยเรตติ้ง 4.35 ค่ะเรตติ้งตอนจบนะคะอยู่ที่ 5.23 นะคะทำให้เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 4.37 ค่ะอันดับที่20ค่ะขึ้นมานะคะก็คือเรื่องเพลิงเสน่หานะคะเป็นการคัมแบ็กช่อง7อีกครั้งของนุ่นวรนุชกับค่ายดาราวิดีโอค่ะเปิดตัวด้วยเรตติ้ง 4.14 ค่ะและตอนจบนะคะก็ขึ้นมาอยู่ที่ 5.53 นะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยสำหรับเรตติ้งนะคะอยู่ที่ 4.44 ค่ะแล้วก็ขึ้นมาอันดับที่19นะคะละครแนวแอคชั่นดราม่าแนวสอบสวนสืบสวนนะคะเรื่องร้อยอาฆาตค่ะเปิดตัวที่เรตติ้ง 4.29 นะคะและปิดตัวที่ 5.59 ค่ะดังนั้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ค่ะอันดับต่อไปค่ะกุหลาบเกราะเพชรค่ะสำหรับเรตติ้งนะคะเปิดตัวมาก็ถือว่าแรงพอสมควรค่ะอยู่ที่ 5.19 นะคะจากนั้นก็ขึ้นลงๆนะคะแล้วก็ดีดตัวนะคะมาปิดเรตติ้งตอนจบนะคะที่ 6.78 ดังนั้นค่าเฉลี่ยของเรื่องนี้นะคะก็คือเรตติ้งอยู่ที่ 4.87 ค่ะเรื่องต่อไปค่ะก็คือเรื่องสวยซ่อนคมค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าของค่ายดาราวิดีโอค่ะสำหรับการมาเล่นบทฝาแฝดของพอสลันนะคะทำให้เรตติ้งเปิดตัวอยู่ที่ 4.39 และมาปิดตัวอยู่ที่ 6.23 นะคะทำให้เรตติ้งเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 4.90 นะคะมาเป็นอันดับที่17ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องมนต์การบันดาลรักค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าค่ะของค่ายดีด้าวิดีโอค่ะเป็นการพบกันของมิกทองระยะและโบเมลดาค่ะถึงแม้ว่าเปิดตัวเพียงแค่ 4.12 ก็ตามแต่ก็ทำผลงานดีไม่น้อยนะคะสามารถปิดมาอยู่ที่ 6.74 ได้นะคะจึงทำให้ค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 4.97 มาเป็นอันดับที่16ค่ะลำดับที่15นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นละครรีเมคเรื่องเรือมนุษย์ของค่ายกันตนานะคะที่เปิดตัวมาเรตติ้งยังแผ่วเบาอยู่นะคะอยู่ที่ 4.27 ก็ตามแต่ด้วยเนื้อเรื่องที่มีความเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะบวกกับการเชื่อเฉือนของตัวละครทำให้เรตติ้งปิดตัวอย่างแรงนะคะสูงกว่าตอนที่เปิดตัวตอนแรกเกือบ2เท่าเลยนะคะตอนจบได้เรตติ้งไป 8.04 นะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยจริงอยู่ที่ 5.04 ค่ะลำดับขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะก็คือเรื่องอินทรีแดงค่ะเปิดตัวเริ่มแรกนะคะเรตติ้งมาที่ 5.28 ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรตติ้งก็เริ่มแผ่วมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาขยับขึ้นมาตอนใกล้ที่จะจบค่ะจนถึงตอนจบนะคะก็ปิดตัวลงมาที่เรตติ้ง 6.35 ค่ะทำให้ค่าเฉลี่ยเรตติ้งนะคะก็คือ 5.18 อยู่อันดับที่14ค่ะและขึ้นมาอีกนะคะก็คือเรื่องบ่วงสบายค่ะเป็นละครแนวพีเรียดดราม่าสยองขวัญเป็นการประชันบทบาทของนิววงศกรและทัพทีมอัญญรินทร์กับกรีนอัสดาพรค่ะเปิดตัวอยู่ที่ 4.99 นะคะถือว่าเรตติ้งมีการขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้เรตติ้งนะคะตอนจบปิดที่ 8.34 ค่ะและค่าเฉลี่ยของเรื่องนะคะอยู่ที่ 5.23 ค่ะมาเป็นอันดับที่13ค่ะแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้นะคะก็น่าจะเป็นละครเรื่องสุดท้ายที่ร่วมงานกับทางช่อง7ของนิววงศกรและกรีนอัสดาพรนะคะก่อนที่จะหมดสัญญากับทางช่องและผันตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระค่ะลำดับต่อมานะคะก็คือเรื่องฟาฮิมะค่ะของค่ายโพลิพัทคู่พระนางนะคะก็คือหลุยเฮสกับขวัญอุษามณีค่ะเปิดตัวอยู่ที่ 5.06 ค่ะแล้วก็
สามารถทำเรตติ้งได้สูงสุดตอนจบนะคะอยู่ที่ 7.04 ค่ะทำให้ค่าเฉลี่ยของเรื่องนะคะอยู่ที่ 5.40 ค่ะมาอีกนิดนะคะก็คือหัวใจลูกผู้ชายค่ะเป็นการพบกันครั้งแรกของเข้มหัสวีกับนาวที่สานาถเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่านะคะเปิดตัวอยู่ที่ 5.18 ค่ะถือว่าเรตติ้งก็อยู่ตัวเรื่อยๆนะคะปิดตัวตอนจบค่ะเรตติ้งขึ้นมาเพียงนิดหน่อยนะคะอยู่ที่ 6.49 ค่ะได้ค่าเฉลี่ยของเรื่องอยู่ที่ 5.63 มาเป็นอันดับที่11ค่ะอันดับที่10ค่ะก็คือเรื่องหลงเงาจันนะคะเป็นละครรีเมคแนวดราม่านะคะอาจจะทำให้เปิดตัวมาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ 4.68แต่ก็สามารถดันขึ้นมาปิดเรตติ้งตอนจบได้ที่ 7.25 นะคะด้วยเรตติ้งเฉลี่ย 5.78 เป็นอันดับที่10ค่ะขึ้นมานะคะก็คือเรื่องดวงใจขบถค่ะเป็นซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรตอนดวงใจขบถนะคะสำหรับซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรตอนดวงใจขบถนะคะสำหรับคู่พระนางไม้พัทรเดชแล้วก็นาวที่สานาถค่ะเปิดตัวมาไม่แรงมากนักนะคะอยู่ที่ 4.66 แต่ก็สามารถทำเรตติ้งได้ดีขึ้นนะคะมาปิดที่ 7.14 ค่ะได้เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 5.88 ค่ะลำดับขึ้นมานะคะก็คือเรื่องนางร้ายถือว่าเป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะคะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าที่เปิดเรื่องมาตอนแรกค่ะเรตติ้งอยู่ที่ 4.77 ค่ะและด้วยเนื้อเรื่องบวกกับการเดินเรื่องของนักแสดงหลักแต่ละคนทำให้สามารถปิดเรตติ้งตอนจบได้ที่ 9.01 เชียวนะคะและก็ได้เรตติ้งเฉลี่ยของเรื่องค่ะ 6.0 ค่ะมาเป็นอันดับที่8ค่ะสำหรับเรื่องเพลงรักเพลงปืนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นละครรีเมคแนวแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้เสียงเพลงอีสานเริ่มเรื่องมาเรตติ้ง 5.15 ค่ะแล้วก็มาปิดตัวที่ 7.79 เฉลี่ยแล้วเรตติ้งอยู่ที่ 6.08 นะคะมาเป็นอันดับที่7ค่ะเรื่องต่อมาค่ะก็คือเรื่องสองนารีค่ะเป็นการรับบทบาทฟ้าแฝดที่นิสัยต่างกันสุดขั้วอีกครั้งแล้วนะคะของสาวมินพิชยากับค่ายพอดีคำค่ะซึ่งเปิดเรื่องมานะคะเรตติ้งได้ที่ 5.32 ค่ะและเรตติ้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนมาตอนจบสามารถปิดเรตติ้งได้ที่ 8.7 ค่ะและค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.47 ค่ะอันดับที่5นะคะก็คือเรื่องพัชรมนตราค่ะเป็นแนวแฟนตาซีลึกลับโรแมนติกดราม่าของค่ายกันตนาค่ะเปิดเรื่องมาก็ถือว่าแรงพอสมควรนะคะเพราะว่าอยู่ที่ 6.11 ค่ะและด้วยนักแสดงคู่พระนางนะคะของเวียและโบค่ะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีนะคะทำให้เรตติ้งตั้งแต่กลางเรื่องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะและก็สามารถปิดเรตติ้งตอนจบได้ที่ 8.58 ค่ะทำให้ค่าเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 6.98 มาเป็นอันดับที่5ค่ะขึ้นมาก็คือเรื่องตะกุดโทนค่ะของค่ายโคลิเซียมค่ะเป็นการพบกันระหว่างเข้มหัสวีกับเนยประภาดาค่ะและเนื่องจากเรื่องตะกุดโทนนี้นะคะเป็นละครแนวบู๊แอคชั่นโรแมนติกดราม่านะคะและอาจจะมาต่อจากเรื่องมัทุรโลกันค่ะที่เรตติ้งปิดตัวอย่างแรงมากและมีคนอินอยู่เยอะมากๆเลยนะคะทำให้ถือว่าเรื่องตะกุดโทนที่ออกอากาศต่อจากเรื่องมัทุรโลกันนี้นะคะจึงมีการเปิดตัวที่แรงเป็นประวัติการค่ะอยู่ที่เรตติ้ง 7.7 ค่ะแล้วก็จบไปที่เรตติ้ง 8.0 ค่ะดังนั้นเฉลี่ยแล้วเรตติ้งของเรื่องตะกุดโทนนี้นะคะจึงอยู่ที่ 7.41 ค่ะสำหรับอันดับที่3นะคะก็คือเรื่องมัทุรโลกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของซีรีส์สุภาพบุรุษจอมโจรของค่ายพอดีคำค่ะซึ่งการเปิดเรื่องมาเรตติ้งอยู่กลางๆนะคะอยู่ที่ 5.67 ถือว่ายังไม่แรงมากนักนะคะแต่เนื่องจากว่าเนื้อเรื่องบวกกับการถ่ายทำภาพ acting ทั้งนักแสดงนำคู่พระนางและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนะคะโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนค่ะ
ทำให้เรตติ้งสัปดาห์ถัดไปค่ะดีตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะและก็มีกระแสคู่จิ้นไม้มุกกันเยอะมากทีเดียวค่ะทำให้เรตติ้งตอนจบค่ะอยู่ที่ 11.1 ได้นะคะและค่าเฉลี่ยของเรื่องนะคะอยู่ที่ 7.56 ค่ะมาเป็นอันดับที่3ค่ะต่อมาเรื่องสารวัตรใหญ่ค่ะการเปิดตัวก็ถือว่ามากทีเดียวนะคะอยู่ที่ 6.92 และเรตติ้งตอนจบอยู่ที่ 11.29 ค่ะทำให้เรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ 8.01 ค่ะสำหรับอันดับที่1ของเรตติ้งมาแรงแห่งปีนะคะก็คือเรื่องคู่บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ค่ะเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าของค่ายพอดีคำก็ถือว่าเป็นปีทองของค่ายพอดีคำเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปีนี้ละครของค่ายในแต่ละเรื่องนะคะถือว่าเรตติ้งดีแทบจะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้ค่ะและสำหรับเรื่องผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์นะคะถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาไม่แรงนะคะแต่ก็อยู่ที่ 5.94 ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าละครที่ถ่ายทอดออกมาของคู่พระนางนะคะเป็นแนวสนุกสนานได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยภาษาอีสานของเวียแล้วเพราะว่าเวียนะคะเป็นคนขอนแก่นนะคะทำให้การพูดไม่เคอะเขินและก็มีมุกมีลูกเล่นที่ดีนะคะทำให้ละครมีสีสันนะคะบวกกับนางเอกก็ออกจะอินเตอร์นะคะสมกับชื่อเรื่องจริงๆค่ะทำให้เรตติ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ตอนที่2ไปเรื่อยๆนะคะจนมาปิดตอนจบนะคะเรตติ้งมาแรงค่ะสูงในปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะอยู่ที่ 11.4 ค่ะเฉลี่ยแล้วนะคะเรตติ้งทั้งเรื่องค่ะ 8.53 นะคะยืนแชมป์ครองอันดับที่1ได้สำเร็จค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะและนี่ก็เป็นการรวบรวมเรตติ้งเพื่อเทียบให้ชมกันนะคะสำหรับละครหลังข่าวของทางช่อง 7HD ในปี2562นี้นะคะมีทั้งหมด21เรื่องค่ะไม่ทราบว่าถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าใครยังไงก็คอมเมนต์แนะนำเสนอนะแล้วก็ติชมบอกเราได้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ